คอระฆังทำ9ประการที่ควรละคืออะไรคือธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ9ได้แก่1เพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาการแสวงหาจึงเป็นไป2เพราะอาศัยปริเยสนาลาภะการได้จึงเป็นไป3เพราะอาศัยลาภะวินิจฉัยการกำหนดจึงเป็นไป4เพราะอาศัยวินิจฉัยฉันทราคะความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจจึงเป็นไป5เพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะความหมกมุ่นฝังใจจึงเป็นไป6เพราะอาศัยอัจโชสานะปริคหะการยึดถือครอบครองจึงเป็นไป7เพราะอาศัยปริคหะมัจฉริยะความตระหนี่จึงเป็นไป8เพราะอาศัยมัจฉริยะอารักขะความหวงกั้นจึงเป็นไป9พระอาศัยรักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นจากการถือต้นไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวขึ้นเสียงว่ามึงและการพูดเท็จจึงเป็นไปนี่คือทำ9ประการที่ควรละ